ไม่ว่าจะเป็นวัดพนมไม่ว่าจะเป็นพระราชวังพนมเปญเนี่ยทั้งสองที่นี่เป็นที่ที่บอกว่าถ้าใครมากัมพูชาไม่มาถึงทั้งสองแห่งนี้นะถือว่ามาไม่ถึงกัมพูชา